อันล็อกสโตนแล้วบริการกดผลกดเกมพาร์ททั้งแบบบัฟฟูลและคิงเลกาซี่และแบบอื่นๆอีกมากมายนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอยังมีบริการเติมเกม RV Free Fire Valorant ด้วยนะครับผมอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยแบบบอทช็อปแล้วบริการขายไก่ตันแบบบัฟฟูลสุดคุ้มอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยเฮ้ยคุณน่ะมาหาร้านเติมร้านอยู่ใช่ไหมล่ะผมขอแนะนำไอเซนท็อปแล้วบริการเติมโลกัส400อ่ะครับคุณดูโหโคตรเยอะบอกเลยไม่มีใครฟาร์มได้เท่าผมแล้วหยอกเล่นหยอกเล่นโอเคผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะพี่อยู่ในแมป King Legacy นะก็วันนี้นะพี่จะมาทำผลสั้นตื่นนะคิดว่าน่าจะทำได้ประมาณสกิลนึงนะเพราะมันต้องใช้ผลสั้นตื่นมันต้องใช้ผลสั้นในการทำผลสั้นตื่นด้วยละกันนะผมก็ง่ายๆเลยคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีทำผลสั้นตื่นนะง่ายๆเลยนะโอเคอย่างแรกเลยนะเราก็ต้องมีผลสั้นในตัวก่อนนะครับผมโอเคตัวเราเนี่ยต้องกินผลสั้นหน่อยนะซึ่งผมมีผลสั้นถาวรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมไปกดผลที่ร้าน Unlock Store นะครับผม wow. ตรงนี้แหละไหนว่าผลสั้นเฟกเนี่ยมีผลสั้นขายอยู่ด้วยถ้าผมอาทิตย์นี้แล้วลงไปผมคิดว่ามันไม่น่าจะขายแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะก็ไปสุ่มหาเอาแล้วกันโอเคในเมื่อเรามีผลสั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องมีแบบว่าผลผลไม้ปีศาจด้วยนะผลสั้นอ่ะเราต้องไปสุ่มผลเอานะครับผมโอเคเรื่องที่สุ่มผลเราอยู่ข้างหน้านู้นนะอันนี้คือจุดสุ่มผลนะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นจุดสุ่มผลนะโอเคสุ่มเลยละกันเริ่มจ่ายใช้เงินก่อนช่วงต้องได้แล้วแหละอย่างจังหวะเนี้ยไม่ได้สุ่มนานแล้วหวังว่าจะไม่เปลืองเจมเยอะนะสุ่มด้วยเงินไปก่อนชิวๆเพราะผมอยากได้ผลสั้นนะครับโอเคเราไม่เอาผลเขียวผลเทานะเราผลม่วงอย่างเดียวเฮ้ยมาแล้วผลม่วงเฮ้ยนี่ได้แล้วผลสั้นทุกคนผมได้ผลสั้นแล้วผมได้ผลสั้นแล้วครับนี่คนดูพี่ได้ผลสั้นแล้วครับนี่เป็นไงอันนี้คือผลสั้นสะเทือนนะครับทุกคนโอเคก็มาเดี๋ยวผมจะมาสอนทำอเวกก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัวเราเนี่ยต้องมีเราต้องกินผลสั้นสะเทือนเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็มีผลปีศาจในมือนะครับต้องมีผลปีศาจในมือด้วยแล้วเราก็เดินตามผมมาเลยนะก็เดินตรงมานะครับผมข้างแล้วก็เลี้ยวไปทางนี้โอเคไปทางนี้ตรงไปเรื่อยๆนะอาจจะไกลหน่อยนะครับโอเคก็ตรงไปนู่นเลยนะโคตรไกลอ่ะไกลหน่อยนะครับโอเคโอเคนะครับเราก็จะมาถึงตรงนี้นะแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายไปอีกนะเนี่ยเราจะเจอบ้านนี้นะครับบ้านกระท่อมกระติ๊บเนี่ยตรงไปเลยเรามาแล้วมาถึงเวลาเวกก็ให้เรามาคุยกับไอ้อเวกมาสเตอร์นะครับแล้วมันก็จะให้เราไปสู้บอสนะครับถามว่าทำไมผมถึงรู้เพราะว่าผมเคยอเวกมา 2-3 ผลแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็คุยกับมันเลยนะเพราะว่าเรามีผลอย่าลืมนะเราต้องมีผลสั่นสะเทือนด้วยนะครับโอเคแล้วก็คุยกับมันเลยไอ้เซฟโอเคแล้วผลเราก็หายไปนะทุกคนจังหวะนี้แหละคือมันจะให้เราไปสู้กับบอสนะซึ่งบอสเนี่ยมันค่อนข้างผมคิดว่าน่าจะโหดนะขนาดบอสไอ้ผลระเบิดยังโหดเลยเฮ้ยกลัวไม่ไหววะผมกลัวแพ้มากเลยอ่ะจัดของมันผมกลัวแพ้มากเลยไม่ใช่อะไรอ่ะCaptain, I want you. Used to pity my mind.
ยชนะเฉยโคตรงงตีแบบมั่วๆชนะเฉยโอ้ในสุดโอ้โหคือผมบอกเลยว่าผมแพ้ไป 3-4 รอบนะทุกคนคือมันโคตรยากไงเหนื่อยมากในสุดผมก็ทำได้แล้วนะก็เดี๋ยวผมจะเอาเจมเนี่ยไปเอาเวกผลนะผมเมื่อเราชนะบอลแล้วใช่ไหมเราก็ต้องกลับไปที่เดิมนะครับทุกคนโอเคผมขอวิ่งไปก่อนแล้วกันนะโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้พี่ก็มาถึงแล้วนะก็หลังจากนั้นก็ให้เราคุยกับมันเหมือนเดิมนะทุกคนก็คราวนี้มันจะให้เราใช้เจมซื้อนะผมก็นี่เลยนะโอ้ดูดิโคตรแพงนะซึ่งผมจะซื้อเป็นสกิลตัว V นะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าสกิล V เนี่ยมันโกงนะมันเป็นคลื่นนะโอเคเนี่ยผมจะลองซื้อสกิล V นะโอเคผมก็ซื้อมาแล้วนะก็กดใช้เลยเหลืออยู่65เจมซื้ออะไรดีอะซื้ออะไรดีซื้อสกิล Z เลยมั้ยเออซื้อไปด้วยเลยละกันนะครับผมโอเคนะทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะไหนเดี๋ยวผมขอลองใช้สกิลดูหน่อยก็อันนี้ก็คือวิธีการเอาเวทผลสั้นนั่นเองเนาะก็เราก็แค่เอาเจมมาซื้อนั่นเองนะถ้าเกิดเรามีเจมพอเราก็แค่มาซื้อเรียบร้อยนะเราก็ไม่ต้องสู้บอสอีกแล้วนะอันนี้คือเอาเวทแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองสกิล V ดูหน่อยสิดับเบิ้ลเวฟชาร์จตึมโอ้โหดูดิโคตรเวอร์ขึ้นมาปึ๊บปึ๊บโอ้โห4ทิศอะคือเนี่ยไอ้สกิลเนี่ยคือทำให้มอนตายแบบได้ง่ายดายเลยนะทุกคนเนี่ยนี่คือเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการเอาเวฟผลสั้นนะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe พี่ด้วยแล้วกันนะบอกเลยว่าคลิปนี้เหนื่อยมากตีบอสนะครับผมโอเคไปแล้วบ๊ายบาย40ไลค์เด้อ